ก้อยรัชวินโพสต์ซึ้งเนื่องในโอกาสครบรอบรัก13ปี ตูนบอดี้แสลมพ่อกับลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตด้านแฟนคลับคอมเมนต์ร่วมยินดีหลังจากที่นักร้องผลงานเพลงดังตูนบอดี้แสลมบอดี้แสลมหรืออาทิวราคงมาลายัยได้เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคม2566และประกาศพักงานเป็นเวลาหนึ่งเดือน ระหว่างนั้นก้อยรัชวินคงมาลายนักแสดงสุดสวยก็ได้คอยดูแลและส่งกำลังใจอยู่ไม่ห่าง จนกระทั่งได้ออกจากโรงพยาบาลและล่าสุดวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2566ก้อยได้โพสต์ข้อความซึ้งซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครบรอบ13ปีที่ตูนและก้อยได้คบหากาันและใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีพัรยามามากกว่า2ปีแล้วโดยก้อยก็ได้โพสต์รูปภาพที่มีตูน ก้อยและน้องทะเลอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมระบุว่า13ปีผ่านไปจากคนในเมืองตอนนี้กลายมาเป็นคนภูเก็ตได้2ปีกว่าอีกไม่กี่เดือนจะมีสมาชิกมาเพิ่มแล้วอยากให้รู้ว่าพ่อกับลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของก้อย1นาฬิกา9นาที0 2 3ถึง13ปีผ่านไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ใครจะไปคิดว่าเราจะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักและสนเหมือนด้วยกันแถมจากคนที่ใช้ชีวิตในเมืองมาตลอดตอนนี้กลายมาเป็นคนภูเก็ตได้สองปีกว่าแล้วจะว่าไปแล้วเราสองคนเดินทางมาไกลามากเหมือนกันนะจากหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามกลายเป็นสองบวกหนึ่งเท่ากับสี่อีกไม่กี่เดือน ครอบครัวของเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่มาเติมเต็มความสุขนึกไม่ออกเหมือนกันว่าพอมีลูกสองคนแล้วจะเป็นยังไงจะวุ่นวายแค่ไหน ที่ชายจะแกล้งน้องไหมแต่ที่แน่ๆต้องสนุกและบันเทิงขึ้นแน่นอนแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี13ปีนะคะแอดอาติวาร่าถึงจะมีลูกแล้วก็จะนับวันนี้ไปทุกปีเรื่อยๆจนแก่55อยากให้รู้ว่าพ่อกับลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของแม่นะชีวิตคู่ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเองลูกยังไม่เข้าโรงเรียนเลย แต่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราจะจับมือกันวันที่ไม่เข้าใจกันเราจะช่วยกันแก้ไขและจะใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันให้มีคุณค่าที่สุดดูแลกันและกันไปแบบนี้จนฟันหมดปากเลยนะคะรักพ่อรักทะเลรัก แม่แม่เองหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีแดงเนื่องในวันครบรอบรัก13ปีของตูนและก้อยทั้งบางส่วนยังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิเศษของทั้งคู่อีกด้วยถือเป็นครอบครัวคนดังที่น่ารักและมีโมเมนต์อบอุ่นหัวใจให้แฟนๆได้เห็นเสมอสำหรับคุณก้อยรัชวินและคุณตูนบอดี้สแลมทีมงานไทเกอร์ขอ แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบและขอให้คุณก้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเตรียมต้อนรับลูกคนที่สองนะคะ